บายดี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 โอ้ยโดยวันวรรณพงศ์มิสแกนสาวหน้ามนคนบอเกลปังสบายดีปุ้ยปาลินาคำฮาซุมิสแกนคำเศร้าคำสวยคำเล็กคำม่วนและสุดท้ายนี้น้องมาแฮงก็คือตะมาริจ่ายสิงห์มาวงมิสแกนพองพองพองสาลีสำหรับตาเอกเนาะความประทับใจคือหลายแฮงโบอยากจะแบบฮันว่ามื้อนี้ก็คือสิโบเบิดต้องเป็นห้องมื้ออื่นพุ่นแหละจุดเด่นๆของตาที่ประทับใจก็คือห้องแฮมแบบกว้างขวางสะอาดแล้วก็พนักเขาเอิ้นว่าพนักงานคือต้อนรับอย่างดีอาหารแซ่บแล้วก็ที่สำคัญตามักคือจุดที่พิเศษก็คือที่สุดจุดๆมักที่สุดก็คือลอยน้ำบ่คือบ้านเฮาบ่มีลอยน้ำเนาะแต่บ่ค่อยได้ลอยไปตอนนั้นก็คือลอยแบบลอยก็จะเอิ้นว่าลอยแบบส้นโตลอยน้ำมูน้ำคูเมดโดดตุ่มไปเลยและก็คือประทับใจก็คือไปขี่สลิงอยู่วังเวียงทุกคนคือความแบบว่าตาเป็นคนที่ว่ามักเขาเอิ้นว่าบ่เป็นมักสิเอียงก็ย่านความสูงคือว่าประทับใจหลายๆอย่างหั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ตาบ่เคยเฮ็ดก็คือว่าขี่สลิงแต่ว่าขอบใจหลายๆกับกองประกวดมิสแกนของเฮาที่เฮ็ดให้เฮามีความประทับใจมีความได้เจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมื้อนี้ก็ดีใจเนาะที่ได้มาเพื่อกะเปิดตัวรังสาวทั้ง18เพิ่นมากินข้าวแลงนํากันเนาะทั้งเอื้อเลี้ยงแล้วก็สปอนเซอร์เนาะเพิ่นได้มาร่วมแล้วก็มาถ่ายรูปเซลฟี่แบบฮักแพงกันไว้แล้วก็ขอบใจขอบใจที่แบบเฮ็ดให้เฮาแบบความประทับใจนะเนาะสมมุติมีความประทับใจครอบครัวเดียวกันในแบบที่จริงแล้วครอบครัวเขามี 4-5 คนแต่ว่าอันนี้คือ18คนยังบ่แล้วยังมีเอื้อเลี้ยงเขาอีกยังมีมือกล้องเขาอีกยังมีแบบประทองประทานอีกอย่างแบบให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความแบบหักแพงเขานั้นปลื้มปลั่มใจโดยสําหรับน้องก็รู้สึกดีใจแฮงเนาะเป็นครั้งแรกที่มาค่ะนะคะนี่รู้สึกว่าประทับใจแฮงมุมถ่ายมุมใดก็คืองามสวยเป๊ะแฮงแบบถ่ายมุมใดมากกว่าสวยปังแล้วค่ะแต่ที่สุดก็คือได้มากินทานประทานอาหารกับเอเลียงไอเลียงแล้วก็ท่านประธานแล้วก็หลายๆคนเนาะก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีใจแบบอิ่มเอี่ยมใจแฮงเลยตัวเองเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอาจจะบอกไปเองก็ได้แต่ว่าสิรู้สึกตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วก็อยากเฮ็ดให้คนออมค้างที่อยู่นั่นก็รู้สึกเอนจอยและรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นน้ําเฮาให้รู้สึกว่าอารมณ์ดีไปโดยสำหรับแพงน้องก็คือมีอาหารแซ่บหลากหลายเลยบ่ว่าจะเป็นข้าวซอยเนาะข้าวปุ้นโฮโล่งก็คือเป็นแบบขึ้นซื่อเลยเป็นอาหารหลักเลยอ่าโดยไปย่างบ่แก้วเด้อเลยไปย่างแก้วบ่แก้วได้เมื่อเลยขอบใจโดยสำหรับผู้หญิงอ่ะมักหัวมักยิ้มอยู่นี่แหละตลอดเวลาแล้วก็ว่าอยากมาแสดงศักยภาพของตัวเองความสามารถให้ทุกคนได้เห็นว่าคําหมวดนี่ก็บ่ธรรมดามันบ่ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งต้องติดตามให้เฮาโดยแล้วก็อย่างกันที่เซ็นแคมเปญก็คืออยู่คือคําหมวดจะมีจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์วัฒนธรรมก็คือหลักๆก็อยากให้ไปกราบไหว้พระธาตุสิโคตะบอกซึ่งเป็นพระธาตุที่คู่บ้านคู่เมืองของเฮาธรรมศาสตร์นี่ก็มีหลายบ่อเนาะบ่จะเป็นถ้ําแอนบ่ถ้ําปลาผาบ่หรือว่าถ้าว่าไปลิ้นน้ำอย่างกะแม่นท่าฝรั่งนะทุกคนเคยไปแม่นบ่ลองไปเบิ่งเด้อไปเลยไปสิท่าไปจบนี้จบนี้เป็นกันเลยไปกินข้าวหมวดในเด้อโดยไปเยี่ยมยามเถิงข้าวหมวดสิเป็นทางผ่านแต่บ่ผ่านสําหรับไผเสมอไปเอจุ๊บใจเนาะสําหรับตาเองเนาะก็คือจุดเด่นของตาก็คือบอกเลยไผที่ว่าเคยเห็นอันเห็นตอนออดิชั่นของตาก็คือตีลังกาแม่นบ่ล่ะก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นเต้นบ่ตีลังกาเพราะว่าตาเป็นคนนึงที่แบบว่ามักลิ่นกีฬากีฬานึงก็คือว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็มักเต้นสุดยอดเลยแบบเต้นมาคงมาแข่งเต้นเอียงเต้นไปเบิดแบบเฮ็ดให้เฮาแบบรู้สึกว่าเฮ็ดให้เฮาตัวเบาเฮ็ดให้เฮาแบบออกกําลังกายอย่างนึงหลายๆคนอาจจะบอกว่ามักออกกําลังกายเป็นฟิตเนสบ่แลนบ่แบบนี้แต่ตาสําหรับตาก็คือว่าเป็นจุดเด่นก็คือเต้นอย่างเดียวแบบเต้นมันจะได้เอ็กซ์ไซส์แบบทั้งซิกๆอะไรทําไมหลายอะไรแนวก็คือว่าจุดเด่นของตาก็คือนี่แหละตาจะไปสู่ทั้ง17นางสาวก็คือความสามารถของตาการเต้นแน่ล่ะเสน่ห์ของตัวตาก็คือว่า
ทางฟอนเน่ทางเต้นเน่อุ้ยหลายอย่างอยากเจอตาเมื่อนั้นก็คือเจอเมื่อไฟนอลก็แล้วกันเนาะสำหรับแข่งที่วาตาได้หับก็คือเป็นพงศรีเนาะแข่งพงศรีของเฮานี่จุดเด่นก็คือใบซ้าบ่ว่าจะเป็นใบซ้าแล้วก็เป็นเขาเอิ้นว่าพงศรีแด่นงามก็คือว่าทุกจุดของเพิ่นก็คือมีความงามไปเลยไผที่ว่าได้ไปคือหลงหักอย่างแน่นอนและที่สำคัญตาต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่เด่นสุดๆก็คือใบซ้าของเฮากินเพื่อสุขภาพเพิ่นจะทรงกินตอนเช้าของเฮาแบบนี้คือปังแน่นอนใครที่ว่าอยากฮู้เกี่ยวกับนี่ก็คือต้องติดตามตอนต่อไปมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสุดท้ายนี้ขอฝากเอ่ยไอ้น้องหรือว่าคนที่มาทักในตัวติฟเนาะก็คือมีสแกนบ่อแก้วเป็นใครที่มาทักก็ฝากซื้อสติกเกอร์ช่วยน้องได้เด้อฝากซื้อคนละดวงก็ได้ฝากได้เด้อขอขอบใจขอบใจลงนะโดยวิกาตัวให้แข็งขมวดเนาะก็ยังให้ทุกคนบ่นให้ปุ้ยแน่ขอสติกเกอร์คนละดวงคนละดวงหรือว่าออกกันก็ได้ให้ปุ้ยคนละครึ่งนึงโดยฝากปุ้ยในเด้อมีสแกนคำม่วนฝากไว้ในองค์อกอมใจทุกคนในเด้อสำหรับตาเองก็คือสาวพงศรีทางเหนือเนาะพอที่ว่ามักฮักในสาวพงศรีก็คืออย่าลืมโหวตให้ตาในเด้อซื้อสติกเกอร์นึง 50,000 กีบคือพลบอกว่าหันซื้อสติกเกอร์หลายก็คือเข้าท็อป3แบบอัตโนมัติเลยอยากให้สาวพงศรีไปโชว์ความสามารถอยู่ที่เวทีใหญ่ก็คือส่งกำลังใจและสติกเกอร์ให้ตาในเด้อขอบใจหลายบ๊ายบาย